คือการเบิ่งอายุงัวนะครับผมอายุงัวขันฟันคู่แรกนะครับงัวสิมีฟันอยู่4คู่นะครับคู่แรกขึ้นเนี่ยนับเป็น2ปีนะครับผมคู่ที่3ขึ้นนับเป็น3ปีนะครับคู่ที่4นับเป็น4ปีอันนี้คู่สุดท้ายครับผมอันนี้กําลังขึ้นนับเป็น5ปีนับเป็น5ปีแต่ว่างัวตัวนี้อายุประมาณที่ถึง5ปีคือคุณหมอนี่คือเฮานับคู่แรกนี่คือคู่หนาเลยแม่นบ่ครับคู่หนาเลยครับเพราะว่าธรรมชาติคู่หนามันสิหลุดก่อนอยู่แหละครับคู่หนาด้านล่างเนาะครับเนาะแม่นครับว่ามันสิบ่มีแขวทั้งทึ่งเลยครับนี่นะครับมันสิมีแขวแต่ทางล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องไปซื้องัวกะให้สังเกตว่าอายุงัวแม่นวิธีเบิ่งง่ายๆนะครับนับคู่หนานี่คือปีนึงนะครับหมอเพิ่นว่านะครับอันนี้คู่ข้างหน้า2ขึ้นมาเนี่ยครับเขานับเป็น2ปีอ๋อครับนับเป็น2ปีเห็นบ่ครับอันเนี้ยครับคู่นี้ขึ้นมาก่อนนี่ครับคือนับอายุ2ปีครับถ้าออกมาอีกนี่คู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่นับเป็นปีนึงกับบวก2ก็เป็น3นะครับครับ3ปีอันนี้ก็นับเป็น4ปีนะครับคู่ที่3คู่สุดท้ายก็นับเป็น5ครับนั่นแหละครับครับบ้านนี้จักปีจังสิเบิดแขวครับแขวบ่ขึ้นเลยจักปีจังสิเบิดแขวว่าติแม่นครับจังสิบ่ขึ้นจังสิบ่ขึ้นคือแบบว่าจังไหนครับพี่แบบมันเต็มปากแล้วเต็มปาก5ปี5ปีคือบ่ขึ้นแล้วนะครับ5ปีคือฟันแท้ขึ้นเบิดแล้วอ๋อนะครับก็คือหลังจากนั้นก็คือว่าให้สันนิษฐานว่างัวนี่อายุเกิน5ปีแน่นอนแม่นครับเบิ่งขัดเกิน5ปีเฮาก็เบิ่งการซึกหลอของฟันอ๋อครับนี่นะครับอันนี้คือมันว่าได้ซึกหลายเห็นบ่ครับก็ยังว่ายัง6ปี7ปีมันสิเริ่มเหลืองแล้วก็เริ่มซึกอ๋อง่วงเขากัดเล่มงานนี่นะครับเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับคุณหมอเพิ่นแนะนำให้กับเกษตรกรนะครับคือว่าขัน5ปีทํานี่ก็ถือว่ายังให้เฮ็ดเป็นแม่พันธุ์ให้ลูกได้จักปีจังสิแบบเอ้ยเฒ่าแล้วบ่เป็นตาเฮ็ดแม่พันธุ์ตามที่ผมฟาร์มเขาไปสมาชิกที่เขารวมโครงการทั้งตัว12ปีครับ12ปีให้ลูกประมาณ8คอกก็ยังผสมได้อยู่ผสมมีลูกได้อยู่ครับนะครับมันก็เบิ่งตามสภาพเขาครับคันมันเฒ่าอีหลีทั้งเทียมันผสมติดหยากหรือว่าเฮาร่างกายบ่สมบูรณ์เฮาก็คัดออกครับนะครับอันนี้ก็ให้เบิ่งตามอายุนะครับแล้วก็สรีระสังขารเนาะแม่นครับมาไปได้บ่ไปได้นะครับถึงมาเฮาสิเก็บเพชรแม่พันธุ์หรือบ่นะครับทั้งคนเลี้ยงดูดีครับ12ปีงัวก็ยังแบบคือจังนิ่งๆอยู่เนี่ยแต่คันเฮาให้กินอยู่กับการดูแลเนาะแม่นครับสําหรับฟันน้ํานมงัวนะครับก็คือหยังว่าติครับคือฟันน้ํานมงัวนี่งัวน้อยเกิดมานะครับเขาสิมีฟันชุดแรกนะครับฟันชุดแรกคือฟันน้ำนมนะครับสิมีอยู่4คู่นะครับหรือ8เล่ม8ฟีกนะครับผมบัดนี้มันสิเกิดตอนใดนะครับงัวน้อยเกิดมาถ้าอาทิตย์แรกนะครับส่วนมากอาทิตย์แรกมันสิขึ้นคู่แรกก่อนนะครับคู่แรกคือคู่อยู่กลางนะครับผมประมาณ7มื้อนะครับมันก็สิขึ้นมาแล้วก็คู่ที่2นะครับฟีกที่3ที่4นะครับก็สิขึ้นมาช่วงประมาณอายุประมาณ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์นะครับผมแล้วก็คู่ที่3นะครับก็สิเกิดไล่กันขึ้นมาเลยครับประมาณ21มื้อนะครับผมประมาณ20กว่ามื้อเขาก็สิขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับก็สิขึ้นมาตอนอายุประมาณสักเราบ่เกิน4เดือนนะครับบ่เกิน4เดือนนะครับว่าฟันน้ำนมเนี่ยมันสิขึ้นมาเต็มปากนะครับสังเกตง่ายๆคันฟันน้ำนมนะครับมันสิเล็มหน่อยก็ฟันแท้นะครับผมเล็บน้อยก็ฟันแท้บัดนี้ฟันแท้นะครับกะเขาสิขึ้นนะครับเมื่อตอนอายุงัวนี่ประมาณ2ปีนะครับถึง2ปีครึ่งกะเป็นคู่กลางนั่นแหละครับที่ขึ้นก้อนมูนั่นแหละครับมันก็สิลุดออกก้อนมูนะครับสิโผล่ขึ้นมาเป็นเล็บใหญ่ก็ฟันน้ำนมนะครับจากสังเกตเบิ่งนะครับการแท่งฟันขึ้นมานี่มันสิเล็บใหญ่ก็นะครับผมและคู่ที่3นะครับคู่ที่3นะครับขึ้นมานะครับมันก็สิขึ้นมาตอนอายุประมาณเกิดมาประมาณ2ปีกว่าถึง3ปีนะครับผมถึง3ปีคู่ที่2ขึ้นนะครับให้นับเป็น3ปีนะครับแต่ว่าคู่แรกนี่ขึ้นก้อนนี่คือ2ปีนะครับผมคู่ที่3ขึ้นนับเป็น3ปีนะครับคู่ที่4นะครับก็สิขึ้นอีกนะครับผมขึ้นอีกอายุนี่คือเกิดมาบ่เกิน12เดือนนะครับหรือประมาณ3ปี3ปีกว่าถึง4ปีนะครับผมประมาณ4ปีนะครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับขึ้นมานะครับครบ4คู่นะครับผมนั่นคืออายุงัวนี่คือมันสีลายก็3ปี4ปีแล้วนะครับสมมุติก็เป็น5ปีนะครับผมอันนี้คือฟันแท้กับฟันน้ำนมนะครับผมครับ